1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับเทไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โคตรคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเพิ่งดูวอลเลย์บอลจบไปจ้าเป็นยังไงบ้างคะได้ดูกันหรือเปล่าเอ่ยก็ถือว่าไม่มันเท่าไหร่แต่ก็เป็นไปตามคาดอยู่นะคะสำหรับสาวไทยของเราก็โชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นมากวันนี้นะคะแข่งกับทีมเกาหลีใต้นะคะก็คิดว่าทีมสาวไทยของเราจะชนะแต่ไม่คิดว่าจะขาดลอยขนาดนี้นะคะก็ชนะไป3-0เซตนะคะเราก็ไม่ได้ประมาทเขาก็ไม่ประมาทเรานะคะทีแรกตัวก็คิดว่าจะสูสีกว่านี้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เขาได้เซตจากอเมริกามา1เซตได้เซตจากโปแลนด์มา1เซตนะคะได้เซตจากเยอรมนีมา2เซตเราก็คิดว่าชุดนี้เขาก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สาวไทยของเราก็ฟอร์มเหนือชั้นจริงๆวันนี้ชนะไป3-0เซตผลคะแนนเซตแรกก็25-14นะคะเซต2 25-16เซต3ก็25-16ก็ถือว่าชนะขาดลอยเหมือนกันนะคะเพราะว่านักกีฬาแต่ละทีมก็คงล้าเหมือนกันมีเวลาหยุดก็วันเดียวเหมือนกันเวลาเล่นก็เล่นเท่ากันทุกทีมทั้ง8ทีมนะคะพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแข่งกับโคลัมเบียนะคะก็ขอให้สาวไทยของเราทำผลงานได้ดีแบบนี้นะคะเหนือชั้นกว่าโคลัมเบียนะคะก็หวังว่าจะคิดว่าอาจจะเหนื่อยกว่าวันนี้อยู่ค่ะเพราะว่าโคลัมเบียก็ชนะเกาหลีใต้นะคะ3-2เซตแบบสูสีดุเดือดเลยทีเดียวแต่อย่างว่าราคาลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับสมาธิไหวพริบพละกำลังของนักกีฬาในวันนั้นๆแล้วก็การแก้เกมของโค้ชในแต่ละเกมแต่ละเกมนะคะวันนี้ก็ถือว่าสนุกนะคะแฟนคลับ FC ก็ปลื้มนะคะบางคนก็บอกว่าไม่มันเลยวันนี้พอเขาเล่นสูสีจะเสียแหล่ไม่แหล่ก็ทั้งบ่นทั้งว่านักกีฬากันนะคะเพราะวันนี้เล่นได้สบายสบายสบายแต้มห่างไปบางคนก็บอกว่าไม่สูสีเลยแบบนี้แบบนั้นจะเอาแบบไหนกันดีเราก็บอกไม่ถูกสำหรับกองเชียร์นะคะยังไงชนะก็คือชนะนะคะโต้ก็คิดว่าถ้าทีมสาวไทยของเราได้2-3เซตกับอิตาลีนะก็ยังว่าจะได้สูสีคู่ขี้ขึ้นไปมีสิทธิ์อันดับ1อันดับ2ของสายอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้อิตาลีกับอเมริกาล่ะค่ะสาย C เป็นหลักนะคะแต่วันนี้ก็ดูการแข่งของอิตาลีก่อนอะไรก่อนนะคะเราก็อาจจะสูสีกับเยอรมันไล่กันไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานเยอรมนีก็แพ้โปแลนด์ไป3-2เซตอิตาลีก็แพ้อเมริกาไป1-3เซตนะคะอเมริกาก็มาแรงคงเส้นคงวานะคะแล้วก็ตอนนี้ทีมสาวจีนแข่งกับโดมินิกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจีนอาจจะแพ้โดมินิกันหรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสาย A สาย B สาย C แต่ละสายบางคู่ก็พลิกล็อกมากบางคู่ก็เป็นไปตามคาดนะคะแต่ที่เล่นหนักๆหน่วงๆคงเส้นคงวาตัวว่าทีมตุรกีล่ะค่ะไม่ค่อยพลิกล็อกเท่าไหร่แต่ทีมอื่นพลิกล็อกเรื่อยนะคะไม่ว่าจะจีนจะเซอร์เบียอย่างนี้นะคะเอาว่ากันไปสู้กันต่อไปให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทั่วคนกันต่อไปพรุ่งนี้ก็แมตช์สุดท้ายเจอกับโคลัมเบียนะคะจบพรุ่งนี้แล้วก็น้องๆนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทีมงานทุกคนก็บินไปเอเชียนเกมต่อนะคะที่ประเทศจีนเลยนะคะแทบจะไม่ได้พักกันเลยทุกคนก็ทำงานหนักทำกันเต็มที่เหมือนกันทำหน้าที่ตัวเองแล้วก็ให้กองเชียร์แฟนคลับทุกคนให้ชาวไทยของเรามีรอยยิ้มนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.